สวัสดีครับผมชื่อเบิ้มนะครับอายุ47ปีผมอยู่บ้านพรมาได้4ปีแล้วครับก่อนที่จะมาอยู่ในมูลที่บ้านพรนะครับก็ขายยานะครับแล้วก็ไม่เคยทำอาชีพสุจริตเลยจนเข้าไปอยู่ในเรือนจำที่มาเปิดในช็อปกีตาร์ก็คือนี่คือโครงการหนึ่งของมูลที่บ้านพรที่จะใหอดีตผู้ต้องขังที่ต้องการที่จะเปลี่ยนชีวิตใหม่และต้องการที่จะเริ่มทำในอาชีพสุจริตแล้วก็เห็นว่าที่เนี้ยแล้วก็มีโครงการหลายๆอย่างรวมทั้งโครงการเนี้ยเราคิดว่าเราสามารถที่จะทำได้เลยเข้ามาอยู่ในการเรียนรู้การทำกีตาร์ของมูลที่บ้านพรก็ยอมรับว่าเราก็ต้องเปลี่ยนอะไรหลายอย่างแต่ไม่เหนื่อยไม่ท้อเพราะว่าเรามีความหวังว่าเราสามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้จากมูลที่บ้านพรก่อนเนี้ยที่เราชีวิตที่เราผิดพลาดในการที่ใช้อารมณ์ตัวเองดำเนินชีวิตอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราผิดพลาดจนถึงเราเข้าเรือนจำเนี้ยพอมูลที่บ้านพรเข้าไปให้ทัศนคติในหลายๆอย่างรวมทั้งสิ่งที่เราได้เรียนรู้และแก้ไขมันก็เลยสามารถที่จะมีความหวังแล้วก็อย่างที่บอกก็เป็นกำลังใจให้เราเปลี่ยนชีวิตได้กีตาร์ที่เราทำอ่ะมันไม่ใช่ธุรกิจแต่เป็นการช่วยเหลือชีวิตในการพอนำชีวิตและเงินส่วนที่ได้มาเปอร์เซ็นต์ส่วนหนึ่งเราจะไปช่วยน้องๆที่เป็นลูกติดแม่เป็นค่าอาหารบางเคสเนี่ยญาติไม่สามารถรับได้หรือไม่มีญาติติดต่อเขาก็จะติดต่อมาที่เราก็จะไปรับมาเลี้ยงตอนเรียนอยู่ก็ใฝ่ฝันว่าจะเป็นนักดนตรีอยู่เหมือนกันแต่พอช่วงนึงที่เราจุดเปลี่ยนของชีวิตเราไปยุ่งกับยาเสพติดไปติดยาเสพติดปุ๊บการที่เล่นดนตรีเราต้องซ้อมต้องฝึกเนี่ยแต่เราเอาชีวิตไปอยู่กับการเสพยามันเลยขาดการซ้อมซึ่งก็ฝีมือเราก็ไม่สามารถที่จะร่วมวงกับเขาได้ทำให้ความฝันในชีวิตหายไปนานมากเลยจนไม่คิดว่าความฝันตรงนั้นจะกลับมาในชีวิตอีกจนรู้จักบ้านละครจนได้รับการเปลี่ยนชีวิตจนมารู้ว่าที่เนี่ยมีการทำเครื่องดนตรีนะเราก็เห็นว่านี่คือความฝันใหม่ที่เราจะเริ่มได้เพราะว่าเนื่องจากเราเล่นดนตรีไม่ได้เราก็สร้างมันอย่างน้อยเราก็อยู่กับดนตรีมันทำให้เห็นถึงว่าบ้านพรให้โอกาสที่เราจะกล้าฝันขึ้นมาใหม่พวกเราก็ต้องการโอกาสผมเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับโอกาสจากบ้านพรแต่ก็มีเพื่อนผมหลายๆคนเนี่ยบนโทษออกมาแต่ก็ยังไม่มีที่ไปยังไม่มีอะไรเนี่ยบางคนเนี่ยก็ไม่อยากที่จะกลับไปทำผิดอีกหรอกแต่บางทีเขาก็ไม่ได้รับโอกาสเพราะว่ามันก็มีหลายๆอย่างทั้งสภาพแวดล้อมทั้งสิ่งต่างๆที่ยั่วเย้าอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มใหม่กับโอกาสได้พวกเราก็เป็นผู้ที่เคยผิดพลาดเราก็ต้องการกำลังใจเพราะหนึ่งกำลังใจก็เป็นสิ่งที่ผลักดันให้เราไปต่อและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขครับ